วัสดีค่ะดิฉันสาวรักษ์อิ่มกมลนะคะทำงานอยู่ที่มูลนิธิคริสตจักรเซเว่นเอเวนติสแห่งประเทศไทยค่ะสำหรับงานที่ทำอยู่นั้นเป็นงานสุขภาพกับชุมชนนะคะวันนี้ประสบการณ์ที่ทำงานมาได้เจอคนที่เจ็บป่วยไม่สบายเยอะมากนะคะวันนี้ก็เลยนำเสนอเมนูที่ง่ายๆสำหรับสาวที่อยู่ทำงานออฟฟิศอยู่ในเมืองใหญ่ที่ไม่มีเวลาไปหาอาหารที่ทานให้ครบนะคะเมนูในวันนี้นะคะที่จะนำเสนอให้กับท่านนะคะเป็นสลัดค่ะปกติสลัดที่เราทานอยู่เป็นสลัดที่มีครีมซึ่งตรงครีมตัวนั้นเป็นอันตรายต่อร่างกายของเรานะคะวันนี้จะนำเสนอสลัดแต่เป็นสลัดไทยๆนะคะเป็นสลัดสามสหายเพราะว่าเมนูนี้ไม่มีเนื้อสัตว์นะคะเรามาดูกันนะคะว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างที่จะนำเสนอในวันนี้แต่ละอย่างมีประโยชน์ทั้งสิ้นค่ะอันแรกเลยนะคะเป็นแอปเปิ้ลเขียวแอปเปิ้ลเขียวนี่เหมาะสำหรับผู้หญิงเนาะผู้หญิงที่ต้องการลดความอ้วนต้องการรักษาสุขภาพใส่ลงไปหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋านะคะใส่ลงไปแล้วก็แอปเปิ้ลแดงนะคะแอปเปิ้ลแดงมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะสูงแล้วก็ใส่ลงไปหั่นเป็นลูกเต๋าสี่เหลี่ยมก็เหมือนเดิมนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะที่มีในตู้เย็นของเราก็คือแคนตาลูปนะคะแคนตาลูปเนี่ยตระกูลแตงทั้งหลายเนี่ยนะคะมันจะมีฤทธิ์เย็นมันจะไปตัดกันได้นะคะช่วยสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานความดันใส่ลงไปนะคะหั่นเป็นลูกสี่เหลี่ยมแล้วก็เราเพิ่มสีสันแต่จริงๆตัวนี้แคลเซียมสูงนะคะสีสันสวยทานอร่อยแล้วก็แคลเซียมสูงด้วยเป็นอะไรคะเป็นพริกเหลืองกับพริกแดงนะคะเพื่อเพิ่มรสชาติจริงๆมันมีความหวานอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วนะคะเราเพิ่มโปรตีนโดยใช้ถั่วนะคะเพราะว่าเมนูนี้ปราศจากเนื้อสัตว์นะคะเราเน้นเรื่องสุขภาพใส่ลงไปเนาะหลังจากนั้นเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเราเพิ่มคุณค่าทางอาหารโดยใส่หอมแดงเข้าไปนะคะหอมแดงเนี่ยต้านอนุมูลอิสระเหมือนกันนะคะและที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือตะไคร้นะคะเพราะว่าเวลาเราทานผักสดบางท่านเนี่ยการย่อยเนี่ยผิดปกติทำให้ท้องเขาอืดแล้วก็มีแก๊สในกระเพาะเพราะนั้นเมื่อเราทานผักสดเยอะๆวิธีแก้ก็คือในอาหารนั้นน่ะมีตะไคร้อยู่มันจะทำให้เราไม่ท้องอืดนะคะเราใส่ตะไคร้ลงไปนิดหน่อยคลุกให้เข้ากันเหมือนเดิมเนาะแล้วก็เดี๋ยวเรามาจัดจานสวยๆนะคะพักไว้ก่อนนะคะต่อไปเรามาดูที่ตัวน้ำจิ้มนะคะส่วนผสมของน้ำจิ้มมีเกลือนะคะเกลือน้ำผึ้งนะคะน้ำผึ้งมีประโยชน์ต่อร่างกายให้พลังงานกระเทียมตำให้ละเอียดนะพริกสดนะคะอาจจะเป็นพริกสวนหรือพริกแดงก็ได้ตำให้ละเอียดอันนี้ส่วนผสมนะคะแล้วแต่ว่าท่านชอบรสชาติเปรี้ยวหวานมันยังไงนะคะก็เติมได้รากผักชีจะให้ความเพิ่มความหอมนะคะขาดไม่ได้ก็คือน้ำมะนาวนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะเมื่อเราคลุกเคล้าเข้ากันเสร็จแล้วเนี่ยจะออกมาเป็นอย่างนี้นะคะถ้าท่านทานเมนูนี้นะคะท่านจะได้ผักผลไม้ครบ400กรัมแล้วก็ได้ครบ5สีนะคะที่กรมอนามัยแนะนำให้ประชาชนในประเทศไทยทานนะคะให้ครบ5สีเห็นไหมคะสวยไหมคะเนาะน่ารับประทานแค่นี้ค่ะเมนูง่ายๆในวันนี้นะคะ